คะวิธีการหรือเกณฑ์ที่เราจะใช้เปลี่ยน adjectives ให้เป็นขั้นสูงสุดนะคะหลังจากที่เราดูการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดในบทสนทนามาแล้วนะคะดูซิว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะวิธีแรกค่ะคือเติม est ทีนี้เวลาเราจะเติม est เข้าไปหลังคำ adjective เนี่ยนะคะมันก็จะมีวิธีต่างๆเต็มไปหมดเลยนะคะยกตัวอย่างค่ะคำ adjective ที่เป็นพยางค์เดียวนะคะให้เติม est ได้เลยค่ะเช่นคำว่า older แล้วก็ old older แล้วก็ the oldest นะคะ feelfewer นี่เป็นขั้นกว่าใช่ไหมคะแล้วก็เป็น the fewest เห็นไหมคะอันนี้จริงๆแล้วถ้าใครจำได้นะคะบทที่2เราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบขั้นกว่าจริงๆมันก็คือเกณฑ์ที่เหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราพูดเลยมาถึงการเปรียบเทียบในขั้นสูงสุดแค่นั้นเองถัดมาค่ะถ้าเป็นคำกริยาที่เป็นพยางค์เดียวนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วย e อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเพิ่ม e เข้าไปอีกตัวนึงค่ะให้เติม st เข้าไปได้เลยนะคะเช่นคำว่า late นะคะเป็นขั้นกว่าคือ laterขั้นสูงสุดก็คือ latest หรือ the latest นะคะ wide wider the widest นะคะถ้าเกิดเราใช้ the นำหน้าแล้วอย่าลืมว่าต้องมีคำนามตามหลังด้วยนะคะเช่น the latest bus นะคะแปลว่ารถบัสที่มาช้าที่สุดหรือ the widest screen แปลว่าจอที่กว้างที่สุดก็ได้นะคะถัดมาค่ะคำ adjective ที่ลงท้ายด้วย y ค่ะต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม est นะคะถ้าเป็นขั้นสูงสุดนะคะถ้าเป็นขั้นกว่าก็เติม er นะคะจำได้อยู่ใช่ไหมคะถ้าเติมขั้นสูงสุดนะคะคำว่า easy นะคะเปลี่ยน y เป็น i เติม est ก็จะเป็น easiest นะคะคำว่า pretty เปลี่ยน y เป็น i เติม est ก็จะเป็น prettiest หรือ the prettiest the easiest method the prettiest woman นะคะอันมาค่ะคำ adjective ที่มีพยางค์เดียวแล้วก็มีตัวสะกดเดียวค่ะเช่นคำว่า big ใช่ไหมคะมีสระตัวเดียวด้วยใช่ไหมคะมีสระคือสระ i ตัวเดียวนะคะตัวสะกดหนึ่งตัวคือตัว g ให้เราเพิ่มตัวสะกดสุดท้ายเข้าไปหนึ่งตัวก่อนแล้วค่อยเติม est นะคะเช่น big ก็จะเป็น biggest นะคะขั้นกว่าก็คือ bigger นะคะคำว่า hot ก็จะเป็น hottest หรือ the hottest season นะคะสเต็ปที่สองหรือเกณฑ์ที่สองค่ะเติมคำว่า the most วางไว้หน้า adjective ได้เลยแล้ว adjective ตัวไหนคะที่สามารถวาง the most ได้เลยก็จะคล้ายๆกับที่เราเรียนในบทที่2ใช่ไหมคะเรื่อง more นั่นหมายความว่า adjective ที่มี2พยางค์ขึ้นไปค่ะเราสามารถวาง most ไว้ได้เลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะเช่น beautiful นี่มี3พยางค์ใช่ไหมคะขั้นกว่าคือ more beautiful ขั้นสูงสุดก็คือ most beautiful หรือเป็น the most beautiful woman in the world ก็ได้นะคะ comfortablenะคะมีมากกว่า2พยางค์ค่ะขั้นกว่าคือ more comfortable ขั้นสูงสุดคือ most comfortable อาจจะบอกว่า this chair is the most comfortable chair ก็ได้นะคะแบบที่3ค่ะแบบที่เป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective ที่ไม่อยู่ไม่เข้ากฎเกณฑ์เลยทั้งสิ้นนะคะเราเรียกมันว่า irregular adjectives นะคะ irregular แปลว่าไม่ปกตินะคะคำ adjective บางตัวเนี่ยถ้าเป็นลักษณะที่เป็น irregular adjectives เนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนรูปได้เลยนะคะเช่นคำว่า badgood แล้วก็ much นะคะ bad ที่แปลว่าเลวเลวกว่าคือ worse เลวที่สุดก็คือ worst นะคะ good แปลว่าดีดีกว่า better ดีที่สุดคือ best much แปลว่ามากมากกว่าคือ more มากที่สุดคือ most นั่นเองค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ย่อยๆให้ฟังนะคะว่าวิธีการที่จะใช้ขั้นสูงสุดเนี่ยมีเกณฑ์อะไรกันบ้างค่ะ